รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลปลากระป๋องซื่อสัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Everything Jingle Bell ค่ะรายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาขึ้นท็อปิกว่าอะไรดีคะพี่ยุ้ยท็อปิกที่ผู้หญิงหลายๆคนต้องหลงใหลนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับมันมากค่ะแฟชั่นนั่นเองใช่แล้วผู้หญิงจะปรับปรุงแฟชั่นมากว่าแต่แฟชั่นเนี่ยมันมีที่มายังไงคะพี่ยุ้ยแฟชั่นเนี่ยนะคะกว่ามันจะมาโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยที่ต้องให้เราเนี่ยเข้ากับแฟชั่นต้องวิ่งตามมันตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่20หรือก่อนจากนั้นเลยทีเดียวนะคะที่เราทราบกันมาว่าเสื้อผ้านะคะคือ1ใน4ของปัจจัยสำคัญของชีวิตเรานะคะที่ได้บันทึกลงในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผู้หญิงต้องชอบมากคือช่วงนี้คือช่วงที่ผู้หญิงใส่ฮอตแพนท์แล้วก็กระโปรงสั้นสั้นที่สุดที่ใส่ได้นะคะออกช่วงนี้เขาเรียกว่าแฟลปเปอร์แฟลปเปอร์นะคะผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงสั้นมากเลยแล้วก็จะเซ็กซี่ที่สุดช่วงนี้ผู้หญิงก็ลื่นเริงเป็นพิเศษแต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อโลกเรานะคะผ่านภาวะวิกฤตสงครามหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เกิดการเปลี่ยนแปลงของแฟชั่นอีกช่วงหนึ่งคือผู้หญิงเนี่ยกลับไปใส่กางเกงมากขึ้นเพราะอะไรคะมันเกิดความแบรนด์แคนผู้หญิงต้องออกไปทำงานมากขึ้นต้องการการคล่องตัวฉะนั้นกางเกงจึงเข้ามามีบทบาทในแฟชั่นผู้หญิงมากขึ้นนะคะแล้วเขาบอกว่าก็มีการพัฒนากางเกงก็ตอนแรกก็จะเป็นสั้นๆเหมือนกระโปรงนั่นแหละสั้นๆแล้วก็จะมีกางเกงนะคะซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาก็ยังคงนิยมอยู่แต่พวกกางเกงขาสั้นอะไรพวกนี้เขาจะใช้เล่นกีฬานะคะหรือว่าใช้ในกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนกางเกงขายาวก็เริ่มฮิตมาแล้วพอมีสั้นแล้วก็มียาวใช่ไหมคะพอกางเกงขายาวเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นสีธรรมดาเรียบๆเพลนๆใช่ไหมคะสีดำสีน้ำตาลสีกลมน่าเบื่อน่าเบื่อนิดนึงใช่ไหมคะปัจจุบันนี้เขาก็พัฒนาจากกางเกงที่ปกติทรงตรงบ้างทรงแปลกๆบ้างเขาก็จะเข้ารูปค่ะพี่ยุ้ยพอเข้ารูปแล้วก็จะมีสีสันสดใสให้เราเลือกฉะนั้นกางเกงหางกระดิ่งขากระดิ่งนี่เอาแล้วใช่ไหมคะค่ะต้องเข้ารูปอาจจะกลับเข้ามาฮิตก็ได้นะแล้วแต่ช่วงเพราะว่าแฟชั่นเขาจะวนไปเรื่อยแต่ช่วงนี้ก็เป็นสไตล์แบบกระชับต้นขาทำให้ดูขาเรียวใช่ใช่คือทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายผู้ชายก็ใส่บางทีคุณผู้ชายขาเรียวกว่าเรานะคะใช่ถูกต้องกางเกงยีนเดี่ยวนี้ค่ะมีหลายสีฉีกรูปแบบเดิมๆไปมากการเลือกสียีนเนี่ยก็ต้องดูให้ถูกต้องตามกาลเทศะด้วยค่ะอย่างเช่นเราไปมีตติ้งกับเพื่อนๆก็เลือกตามใจชอบให้เข้ากับเสื้อผ้าแต่ถ้าไปงานทางการหน่อยเนี่ยอาจจะสีเข้มๆหน่อยเพื่อความสุภาพแล้วก็ใส่สูททับอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบค่ะกางเกงยีนก็หลายแบบใช่ไหมมิวแล้วก็หลายสีจริงๆมันทำให้เราต้องแบบได้สนุกกับแฟชั่นเลยแล้วก็แต่งตัวง่ายขึ้นป่ะถูกต้องแล้วเวลายุ้ยเข้าไปในห้างนี้แบบปัญหาที่เจอคือไม่รู้จะเลือกอะไรน้องมิวค่ะจริงจริงทำยังไงอ่ะเลือกยังไงอ่ะของมิวอ่ะมิวก็เลือกแบบจากรูปทรงที่มิวชอบก่อนว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากใส่อย่างนี้หรือว่าวันนี้ฉันเป็นทางการหน่อยฉันก็เลือกแบบฟอร์มอลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีฮิตกันก็คือเหมือนกับเอาผ้าลายเรียบๆเนี่ยมาแมทกับลายพวกลายขวางลายสก็อตไลน์นั่นไลน์นี่เพื่อให้มันดูแมทอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเนี่ยเราใส่ผ้าสีเรียบๆก็จะหาอะไรที่มันแบบเป็นลายๆมาให้มันดูมีอะไรอะไรอะไรมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เรียบไปเลยมันก็จะแบบเฮ้ยมันก็จะดูธรรมดาแต่ถ้าเราเพิ่มกิมมิกให้ลูกเล่นของเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะดูมีอะไรมากขึ้น มันก็ได้กลิ่นอายเนาะของความแบบยุโรปเปียนสไตล์นิดนึงใช่ไหมจริงแต่สิ่งที่ยุ้ยเนี่ยต้องเลือกเลยคือคุณภาพนะมิวค่ะแล้วบางทีแบรนด์ใหม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาคัตติ้งยังไงตัดเย็บยังไงเชื่อถือได้หรือเปล่าใช่ไหม
พี่ว่าถ้าจะเลือกทั้งทีนะคะคุณภาพนะคะชื่อเสียงที่เขาสร้างมาหลายร้อยปีเนี่ยสำคัญมากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะน้องมิวท่านผู้ชมทุกคนก็ต้องคลั่งคล้ายกับสิ่งนี้เหมือนกันรองเท้าค่ะปราบปลื้มช่วงหน้าติดตามชมให้ได้ค่ะมิวลิสต์อะไรอยู่จ๊ะเนี่ยมิวก็กำลังคิดว่าจะซื้ออะไรให้หลานสาวอยู่ดีอะค่ะเพราะว่ากำลังจะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะ มีอะไรบ้างเนี่ยข้อหนึ่งอะไรปากกาดินสอยังลบไม่รู้จะซื้ออะไรเท่าไหร่ละคะหลาน9ถึง10ขวบค่ะพี่ยุ้ย10ขวบอืมแล้วอย่างนี้ใส่นั่นได้ยังรูปร่างเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะต้องมีชุดชั้นในป่ะคะอืมชุดชั้นในใช่แต่มิวก็ไม่รู้โตเร็วอ่ะใช่ใช่ใช่มิวก็ไม่รู้ว่าจะเลือกบลาให้หลานยังไงดีอะค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำให้ละกันสำหรับเด็กที่ยังไม่มีหน้าอกนะคะมิวพี่แนะนำให้ใส่เป็นเสื้อกล้ามเต็มตัวค่ะเพื่อปกปิดกล้ามเนื้อทรงอกที่เพิ่งเริ่มขยายขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีหน้าอกขึ้นมานิดนึงใช้เขาเรียกแบบเสื้อกล้ามครึ่งตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเพื่อรองรับทรงอกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ยังไม่มากขนาดนั้นนะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นหน้าอกชัดขึ้นอีกนิดนึงเสื้อกล้ามเต็มตัวใช้ได้เลยเพื่อที่จะช่วยกระชับทรงอกให้เพิ่มมากขึ้นที่มันแบบรองรับส่วนที่มันจะขยายตัวแล้วถ้ามีหน้าอกชัดเจนนะคะแนะนำให้ใส่เสื้อยกทรงเพื่อทนุถนอมทรงอกให้สวยงามตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่โอ้โหเป็นไงก็มีอยู่ประมาณ4แบบนะคะแต่พี่ว่านะถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์มิวพาคุณหลานไปลองดีกว่าลองอย่าไม่ต้องวัดด้วยเพราะมันต้องวัดก่อนแล้วเป๊ะเราถึงจะโอเคใช่ไหมคะไปเคาน์เตอร์วาโก้ก็ได้อ๋ออย่างวาโก้ก็มีเหรอคะมีค่ะมีโอเคเดี๋ยวให้พนักงานเขาดูแลให้เลยดีกว่าโอเคไปได้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปด้วยไปแนะนำให้ได้เลยโหฟังแบบนี้กระจ่างขึ้นเยอะเลยค่ะแหมไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีไปที่ช็อปไงสนับสนุนโดย BSC International Al Aero กลับเข้ามาถึงช่วงที่2นะคะช่วงนี้ที่เราเกริ่นกันไว้ว่ารองเท้านะคะก็มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ไม่แพ้เสื้อผ้าเลยทีเดียวเพราะว่าแต่มีประวัติความเป็นมายังไงคะพี่ยุ้ยรองเท้าคู่แรกนะคะไม่เรียกว่าคู่แรกดีกว่าเรียกว่ากองแรกนะคะที่เราค้นพบกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบในถ้ำแห่งหนึ่งชื่อฟอร์ดบล็อกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐออริกอนซึ่งมีรองเท้าอยู่ประมาณ50คู่นะคะนี่คือประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเวลาเราพบของจากในถ้ำใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามาจากอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนอเมริกันอย่างเช่นอเมริกาเหนือเนี่ยเขาจะมีรองเท้าที่ทำจากหนังสัตว์เพราะคนอเมริกันชอบล่าสัตว์ช่วงนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นรองเท้าเนี่ยก็จะสะท้อนวัฒนธรรมนะคะของทวีปนั้นๆแล้วก็จะสะท้อนไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะ อย่างเช่นที่เมืองจีนมิวรู้ไหมเมืองจีนชอบทำรองเท้าด้วยอะไรทำรองเท้าด้วยผ้าเพราะว่ามิวเคยเห็นเขามานั่งเย็บๆกันในหนังจีนนึกว่ามิวจะตอบว่าตะเกียบเอ้ยโอ้ยากไปอ่ะเดินกันยังไงเนี่ยเอาตะเกียบมาสานการถูกต้องค่ะด้วยผ้าค่ะตะกี้ตกไปนิดนึงอเมริกันภาคเหนือชอบล่าสัตว์ค่ะก็จะเป็นหนังใช่ไหมคะค่ะแต่อเมริกันอินเดียนทางใต้ใช้อะไรทำรู้ไหมใช้อะไรคะยางพาราค่ะแล้วทำยังไงอ่ะซึ่งยางพารานี่แหละคือต้นกำเนิดของรองเท้าแตะที่เราใส่ในปัจจุบันนี้ เขาบอกว่าเขาเอาเท้าเนี่ยไปจุ่มในยางพาราเลยแล้วมันก็หล่อตัวอ๋อเป็นทรงเลิศอีกอันนึงเขาเรียกว่ารองเท้าไม้รองเท้าไม้มาจากประเทศอะไรรู้ไหมประเทศฮอลแลนด์อ่านึกออกแล้วเพื่อนชอบซื้อพวงกุญแจรองเท้าไม้มาฝากก็อย่างที่เห็นยุโรปนะฮอลแลนด์ก็เป็นไม้อเมริกันก็เป็นหนังสัตว์หรือเป็นยางพาราของคนไทยช่วงนั้นไม่มีรองเท้าเดินเท้าเปล่าก็มีนะคะแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามากลายเป็นรองเท้าต่างๆจนตอนนี้กลายเป็นรองเท้าส้นสูงที่เราใฝ่ฝันผ้าใบบ้างนะคะแล้วก็เป็นรองเท้าแฟลตเรียบๆบ้างนะคะแล้วปัจจุบันรู้ไหมคะพี่ยุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีการมิสนะคะระหว่างรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าส้นสูงเขาเรียกเป็นรองเท้าผ้าใบเสริมส้นสำหรับคนตัวเล็กรองเท้าผ้าใบเสริมส้นใช่ใช่ก็คือว่าผ้าใบแล้วมีส้นแหลมๆโผล่มาอย่างนี้ no คือจะซ่อนไว้ข้างในด้านในพี่เราแบบซ่อนไว้ข้างในค่ะสำหรับใครที่ตัวอาจจะแบบ
ท้วมๆหน่อยใส่แล้วก็จะดูขายาวดูก็ลักษณะดีขึ้นเคล็ดลับดีเทคโนโลยีช่วยถูกต้องนะคะพูดถึงเรื่องรองเท้าเสื้อผ้าไปแล้วแล้วสำหรับสาวๆว่าเอ๊ะจะเลือกแฟชั่นให้คุณหนุ่มๆเราจะทำยังไงไม่ง่ายนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คุณหนุ่มๆละเอียดละอ่อนมากเพราะฉะนั้น เวลาเราเลือกเสื้อผ้าให้คุณผู้ชายหรือว่าคนรู้ใจก็ต้องดูลักษณะว่าเอ้ยเขาเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นจะซื้อเสื้อให้คุณพ่อใช่ไหมคะมิวก็ต้องดูว่าต้องเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายนะคะแล้วคุณพ่อเนี่ยไปงานบ่อยก็จะต้องแบบเป็นเชิ้ตนะคะแล้วก็จะต้องสำคัญเลยการเลือกเชิ้ตนะคะต้องให้ปกเนี่ยเรียบเนียบเพื่อที่จะเพิ่มบุคลิกการดูดีดูการดูเขาเรียกว่าเป็นทางการมากขึ้นแล้วก็เอาใจใส่มากขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเป็นเสื้อผ้าฝาแฝดหรือว่าเป็นบางคนก็เรียกว่าเสื้อผ้าคู่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายใส่เหมือนกันใช่ใช่อย่างแบบลายอย่างมิวจะเป็น LO พี่วิวอาจจะเป็น VE อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินด้วยกันรู้เลยว่ามาด้วยกัน LOST lost โอ้โหได้ไหมจ๊ะโอ้ lost in love อันนี้คงเดินแยกกันอย่างเงี้ยค่ะเดินแยกกันอย่างเงี้ยคงไม่ได้เดินคู่กันคู่เหมือนกันนะคะใช่ใช่ก็คือจะมีเสื้อผ้าออกแนวเนี้ยพูดถึงเสื้อผ้าแล้วข้างในล่ะคะพี่ยุ้ยข้างในก็ต้องเลือกด้วยนะจิตใจหรอคะ underwear ค่ะ underwear ไม่ใช่จิตใจหรือว่าจิตใจเออ underwear ก่อนคือผู้ชายต้องบอกได้นี่พี่ตั้งใจฟังอยู่ไม่ใช่คือผู้ชายควรใส่ที่อันเดอร์แวร์ที่มันพอดีตัวอย่าใส่หลวมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันอบอุ้มใช่ให้มันกระชับให้มันให้มันแรงโน้มถ่วงใช่ใช่เป็นอะไรมิวเป็นอะไรขำพี่อุ้ยขำอะไรขำพี่อุ้ยเฉยเฉยไม่มีอะไรค่ะแล้วก็เลือกกางเกงยีนก็ให้เหมาะก็คือถ้าใส่เชิ้ตก็น่าจะเป็นกางเกงสแลกนะคะหรือว่ากางเกงที่มันเข้ากับกาลเทศะนิดนึงนั่นแหละแต่ว่าสำหรับช่วงหน้าค่ะพี่อุ้ยทำไมคะช่วงหน้าไม่อยากจะบอกเลยเออพี่ยุ้ยเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องกระเป๋ามากๆเลยใช่ไหมคะก็นิดนึงค่ะถ้าใส่ใจเรื่องกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวมีวิธีมาแนะนำนะคะไปค้นหาข้อมูลมาเดี๋ยวเราจะมาช่วยบอกคุณผู้ชมกันว่าวิธีการดูแลกระเป๋าของคุณผู้หญิงเนี่ย มีวิธีการไหนบ้างโดยเฉพาะเครื่องหนังแบบที่พี่ยุ้ยชอบติดตามกันให้ได้ช่วงหน้าค่ะเป็นไงบ้างจ๊ะไปหาเพื่อนมาหลานน่ารักไหมน่ารักมากพี่ยุ้ยเพราะว่าเด็กๆจะผิวใสๆอ่ะแล้วก็แบบอารมณ์ดีมากแต่ว่าเพื่อนก็ปรึกษามาว่าเฮ้ยเนี่ยคือลูกเขาเนี่ยคือหลานมิวเนี่ยแบบเขาเป็นผื่นตามบริเวณผิวตามหน้าตามคออะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีอ่ะเพราะว่าเรายิ่งเด็กขาวๆมันจะเห็นชัดเลยอายุเท่าไหร่เพิ่งเกิดใช่ไหมเพิ่งเกิดได้แป๊บๆเองค่ะสักพักเรื่องปกติจ้ะบอกเพื่อนเลยนะว่าไม่ต้องห่วงดูแลรักษาความสะอาดตามปกติเพราะว่าผื่นที่เกิดเนี่ยมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกนะคะเกิดจากต่อมไขมันถ้าเกิดมิวลองให้เพื่อนสังเกตดูถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยหลานเนี่ยมีเม็ดใสๆเขาเรียกว่าผดที่มาจากเหงื่อแต่ว่าอยู่บนชั้นผิวหนังตื้นๆแต่ถ้ามันลึกลงไปเป็นสีแดงๆนี่คืออยู่ชั้นกลางผิวแต่ถ้าเป็นแบบไตๆเลยอะขาวๆขุ่นๆเนี่ยนี่อยู่ลึกนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าผดเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปตามธรรมชาติเนื่องจากว่าเด็กเพิ่งเกิดต่อมการทำงานของเหงื่ออาจจะไม่ดีนักให้เวลาเขาสักพักหนึ่งนะคะก็จะหายไปอีกผื่นหนึ่งที่คุณแม่เป็นห่วงกันมากเลยแต่อันนี้เนี่ยต้องทำใจนะว่าเพราะว่ามันมาจากการกระตุ้นตั้งแต่การอยู่ในครรภ์คือได้รับฮอร์โมนจากของคุณแม่มาก็คือมีสงสัยว่าเด็กๆอาบน้ำอะคือใช้แบบสบู่อาบน้ำเด็กอะคือเขาจะต้องอาบที่ตัวด้วยแล้วก็สระผมด้วยคือเป็นตัวเดียวกันได้การเรื่องผลิตภัณฑ์นี่สำคัญมากอย่างผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติออแกนิกใช่ไหมคะก็จะมีสารสกัดจากข้าวจากอะไรต่างๆที่ไม่ระคายเคืองที่สำคัญไม่มีสารตกค้างที่พี่ว่าพอน้องมิวอาบน้ำเสร็จด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติไม่มีสารตกค้างเนี่ยก็ทาโลชั่นให้สักหน่อยเดี๋ยวนี้โลชั่นที่ดีเนี่ยก็มาจากพืชมาจากสารสกัดต่างๆที่มีประโยชน์อุดมด้วยวิตามินเรื่องแบบนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผิวที่ยิ่งแพ้หนักเข้าไปอีกอย่างเราผู้ใหญ่นะบางทีเราไปเจอเครื่องสำอางอะไรที่ใส่เยอะแล้วยังแพ้เลยนับภาษาอะไรกับผิวที่เพิ่งเกิดมา2-3 เดือนใช่ไหมคะฉะนั้นต้องให้การดูแลเป็นพิเศษอีกนึงความรู้เดี๋ยวไปบอกเพื่อนดีกว่าค่ะเหมาไปเลยนะคะแจกเพื่อนๆค่ะสนับสนุนโดยกางเกงยีน Maximus ชุดชั้นในวาโก้คู่เมทาบอลิส
กลับเข้าสู่เบรกที่3นะคะตอนช่วงแรกของรายการนะคะเสื้อผ้ารองเท้าไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็อีกช่วงนึงเลยที่เป็นอุปกรณ์อะเซสซอรี่ที่ผู้หญิงเราขาดไม่ได้ค่ะใช่แล้วจะแต่งตัวให้ครบสมบูรณ์เราต้องมีกระเป๋านั่นเองใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมิวต้องบอกว่าคือหลายๆท่านเนี่ยหันมาทำกระเป๋าแบรนด์ตัวเองกันเยอะไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงนะคะหรือนักธุรกิจต่างๆก็เริ่มที่จะมาใส่ใจเขาเรียกว่าใส่ใจในแบบอ็อกเซสซอรี่กันมากขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าเอ๊ะวิธีการดูแลกระเป๋าหนังนั้นคือยังไงทำยังไงบ้างต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ยุ้ยใช้กระเป๋าหนังแบบไหนเพราะว่าพี่ยุ้ยชอบใช้กระเป๋าหนังแท้ยุ้ยก็ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าหนังแท้แล้วก็เป็นเกล็ดงูเป็นหนังงูอันนี้ยากนะคะฉะนั้นการดูแลกระเป๋าหนังแท้ต้องทำยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วค่ะพี่ยุ้ยเวลาพี่ยุ้ยใช้กระเป๋าเนี่ยพี่ยุ้ยควรจะเอากระเป๋านะคะมาทำความสะอาดก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้งานแล้วก็แบบผ่านศึกกันเนาะเจอฝุ่นเจอฝุ่นวางอยู่บนน้ำจิ้มแล้วไม่รู้ตัวอะไรอย่างนั้นแล้วมันติดใต้ก้นเราไม่ใช่ก้นเราก้นกระเป๋าอยู่หลายวันหรือบางทีหลายเดือนจนกว่าเราจะรู้เงี้ยช็อกช้ำมากค่ะเป็นดวงน้ำมันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรจะทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้เสร็จนะคะก็คือต้องหยิบกระเป๋าเนี่ยมาเช็ดทำความสะอาดก่อนใช่ไหมคะพอหลังจากเช็ดทำความสะอาดผ้าหมาดๆเรียบร้อยแล้วก็คือผ้าแห้งต่อเลยพอผ้าแห้งเช็ดจนรู้ว่าแบบเฮ้ยแห้งสนิทแล้วแหละคือคุณเนี่ยควรจะใช้น้ำยาในการเคลือบกระเป๋าเช็ดซ้ำอีกทีนึงใช่ถ้าเป็นหนังแท้ต้องใส่ใจรายละเอียดเขาหน่อยนะคะคือว่าเช็ดให้ทั่วเลยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นน้ำยาเคลือบกระเป๋าโดยเฉพาะสำหรับหนังแท้คุณต้องดูด้วยนะคะว่าคุณใช้กระเป๋าหนังแบบไหนหนังแท้หนัง PVC หนังกลับหรือว่าหนังงูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกน้ำยาให้เหมาะนะคะน้ำยาเคลือบกระเป๋าให้เหมาะพอเช็ดเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้สักพักค่ะทิ้งไว้สักพักถึงจะเอาผ้าแห้งเนี่ยมาเช็ดอีกทีเราจะไม่เคลือบทิ้งไว้นะคะเราต้องใช้ผ้าแห้งเนี่ยเช็ดซ้ำอีกทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำกระเป๋าเนี่ยอาจจะไปแขวนนะคะในราวไม้แขวนต่างๆหรือว่าอาจจะใส่อะไรข้างในซะหน่อยเพื่อให้กระเป๋าไม่เสียทรงกระเป๋าหนังได้ยินมาเวลาฝนตกค่ะตัวเองยอมเปียกค่ะแต่กระเป๋าโอ้ไม่เสียชีวิตเลยเพราะว่าบางทีหนังโดนน้ำไม่ได้เลยโดนฝนโดนละอองก็จะกลายเป็นรอยยิ่งหนังกลุ่มหนังแบบต้องดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินทางหรือเราไปที่ไหนที่เราระวังตัวได้น้อยหน่อย อาจจะเลือกเป็นหนังสังเคราะห์ก็ได้นะคะซึ่งหนังสังเคราะห์เนี่ยความชื้นน้อยกว่าหนังจริงการดูแลง่ายกว่าเยอะนะคะฉะนั้นเราก็เพียงแค่เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะลูบเช็ดแล้วก็เอาผ้าแห้งลูบเช็ดตามนั้นเขาให้แห้งแค่นี้ก็ดูแลได้แล้วอย่าทำอะไรรู้ไหมอย่าเอาน้ำยาเคลือบหนังเคลือบหนังสังเคราะห์เป็นอันขาดเพราะบางทีน้ำยาที่เราเคลือบเนี่ยค่ะมันไปเอาสารที่เคลือบหนังสังเคราะห์ออกมาด้วยมีนึกถึงเลยอ่ะอย่างมาอันแบบปริ้นลายกราฟิกต่างๆถ้าเราแบบเช็ดหายเลยจ้าสะอาดเลยค่ะใช่สะอาดเลยเรียบเลยจ้ากราฟิกหายไปเลยนะคะต้องระวังตรงนั้นแล้วก็ห้ามทำอะไรอีกมิวว่าที่สำคัญเลยห้ามซักค่ะคือซักเนี่ยคือมิวประสบการณ์ตรงเลยเอากระเป๋าอะไรรู้ไหมคะเอากระเป๋าหนังกลับไปซักค่ะชีวิตหงกไหม้มากเลยค่ะออกมาอู้ตายนอกจากสีจะหายแล้วทรงก็ไม่ได้หนังก็เสียแบบไปเลยคือทิ้งอย่างเดียวเลยแล้วก็คือยังมีวิธีการนอกจากจะเก็บในที่ร่มเขาบอกว่าห้ามโดนแดดที่พี่ยุ้ยบอกแล้วใช่ก็คือว่าต้องใส่ซองกันชื้นไปด้วยก่อนเก็บก่อนแผนเก็บเข้าที่ใส่ซองกันชื้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะดูดซับความชื้นโดยเฉพาะกระเป๋าหนังแท้เนี่ยคือทนต่อความชื้นได้น้อยเพราะความชื้นมันเยอะเราจะทำให้ขึ้นราใช่ใช่แล้วก็นอกจากความชื้นกลิ่นอับบางทีไม่อยากจะบอกใส่อาหารเข้าไปในกระเป๋าเราแอบใส่โอ้คุณแม่นี่ประจำเลยแอบเปิดมาหึงเลยค่ะทำยังไงคะเขามีซองนะคะซองหอมพวกถุงหอมต่างๆที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปเนี่ยช่วยได้แล้วบางทีก็มีสเปรย์ต่างๆที่จะมาช่วยดับกลิ่นในกระเป๋าด้วยก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ให้ความรู้นะคะตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้านะคะใช่แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมลองไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสิ่งที่มีอยู่บางทีเราซื้อมาแสนลำบากยากเย็นแล้วก็แสนแพงนะคะก็ต้องดูแลให้มันนานที่สุดดูแลให้มันดีที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีของรางวัลมาจากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะพี่ยุ้ยก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะ
สำหรับคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้นะคะว่าวันนี้นะคะเรา2คนมีวิธีการดูแลกระเป๋าวิธีการดูแลกระเป๋านะคะของหนังต่างๆไม่ว่าจะหนังแท้หรือหนังเทียมควรเก็บไว้ในที่ข้อ1ที่ร่มข้อ2ที่แดดอ่ะโอ้โหตอบถูกนะคะก็รับรางวัลจากเราไปเลยเป็นผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนต์นะคะก็จำนวน10รางวัลด้วยกันค่ะแต่ที่สำคัญนะคะส่งเมสเซจมาเท่านั้นนะคะพอตอนนี้เรารับสายกันไม่ทันแล้วนะคะเอาล่ะสำหรับใครที่ตอบถูกก็รับไปเลยนะคะประกาศผลผู้โชคดีนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะกับรายการ Everything Jingle Bell นั่นเองนะคะหรือว่าจะติดตามใน IG ของเราก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ยุ้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่อาทิตย์หน้านะคะพร้อมกับข้อมูลดีๆนะคะทิปส์ดีๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทางช่อง9 Modern Night 9 โมงถึง 9 โมงครึ่งค่ะใช่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Loving youSo handsome, please take a bite of my apple pie. Oh, baby, baby, Monk Production.